หมูกรอบหมูดีพี่จอเข้าไปทางลูกกราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาซึ่งร้านนี้ก็คือมีสมญานามว่าเป็นร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวแบบยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาแล้วนะคะวันนี้ก็คือขับมาคือแบบล้างท้องเต็มที่เพื่อจะมากินนะคะยักษ์ขนาดไหนอันเนี้ยรอดูนะจ๊ะถ้าเราใส่อย่างนี้ก็ไม่ต้องถอดไม่ต้องก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสั่งอะไรกันดีที่เราเห็นราคาเป็นเซตแพงๆตรงหน้าร้านเมื่อกี้มันเป็นเซตแบบรวมล่องเรือได้ด้วยก็คืออย่างนั้นปะกินบนเรือก็คือกินบนเรือแบบจริงจังโอเควิธีการสั่งนะคะก็คือมีกระดาษให้นะคะกระดาษนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวหน้าต่างๆก็สามารถติ๊กกันได้เลยเนื้อตุ๋นโคขุนไก่ทอดสมุนไพรขายเฉพาะที่สาขา2นะคะคือตอนนี้เราอยู่สาขา2ตอนแรกก็ไปสาขา1ตอนแรกไปสาขา1แล้วเขาบอกว่าเต็มแต่ว่าพี่โจ๊กก็โทรถามว่าพอดีจะถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายที่สาขาไหนจะดูดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าที่นี่ดีกว่าเพราะว่าใหญ่กว่าแล้วก็วิวสวยกว่าจริงๆที่จอดรถดีด้วยใช่ๆที่จอดรถก็กว้างมากๆนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็คือมีพวกเมนูตามสั่งแล้วก็พวกกับข้าวต่างๆด้วยนะคะติงซูมีขายด้วยค่ะก็อาหารคาวต่อแล้วก็หวานเลยนี่ไงชามยักษ์480บาทค่ะเราเคยสั่งที่เชียงใหม่ใหญ่ขนาดไหนวะกินคนเดียวหมดไหมพี่ไม่เคยมีเลยแต่ว่านี้น่าจะใหญ่กว่าหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วอ่ะอันนั้นน่ากินได้2 3คนอันนี้กินได้6คนเลยนะคือใหญ่มากทานกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่คือเมนูนะคะนะคะพี่เขาก็เดินมาถามว่าให้ปรุงให้เลยไหมแปลว่าเดี๋ยวยุทธยามันปรุงแล้วไงใช่ไหมเดี๋ยวยุทธยามันเผ็ดเขาต้องปรุงให้เลยแต่ให้เขาปรุงดีกว่าไงเพราะว่ามันใหญ่ชามใหญ่แล้วเรากะไม่ถูกตะเกียบมาเลยใช่เขาไม่มีวิธีใช้บอกด้วยนะ Expecto Patronum Expecto Patronum ไม่ใช่ไม่ใช่หรอใช้แบบคีบลูกชิ้นจริงๆด้วยนะโอ้ไม่ได้อ่ะโหตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวยังไม่มานะคะเราก็เลยสั่งของกินเล่นอย่างอื่นไปก่อนเราจะได้ไม่เหงาปากในระหว่างนี้นะคะสิ่งที่เราสั่งก็คือจะมีถุงทองนะคะดูแบบว่าเหมือนนี่ไหมบุพเพสันนิวาสมีช่วงนึงที่เขาฮิตกันมากๆแล้วก็อันนี้คืออะไรหมูสเต๊ะหมูไก่น่ากินมากๆไม่กินของทอดมานานแล้วแต่ว่ายอมเพื่อคุณผู้ชมหมูกรอบหมูดีดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหมูเต๊ะคืออยู่ข้าวแล้วไม่ใช่หรอกหิวมากเยลลี่บิ๊กหูปกติกี่คนกินหมดพี่บางคนก็2 คนครับ2 คนก็หมดเนาะแค่จะลากถ้วยไปอยู่ตรงหน้าก็คือออกแรงเรายังอยากกลับไปกินในก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามยักษ์ที่เชียงใหม่อยู่เลยอ่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวสายปกติจะอยู่ตรงนี้นะคะและเทียบกันงงไปเลยก็คืออันไหนลองดูดิใช้ได้จริงป่ะเกี่ยวอ่ะก็ได้อยู่หรือแบบอันเล็กๆก็งออย่าให้ยกเยอะเดี๋ยวพลาดสิ่งที่เขามีก็คือมีบรรดาลูกชิ้นเล็กๆอ่ะเยอะมีลูกชิ้นใหญ่ๆด้วยทั้งหมด3ลูกนะคะมีเครื่องในก็คือจะมีตับนะคะแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆพูดกันสิโอเคมีหมูที่เยอะมากเหมือนกันนะคะมีผักนะคะนี่เรียกว่าอะไรใบโหระพาแล้วก็มีผักบุ้ง
นะคะมีไข่ฟอง1 2 3 4 5 6ฟองไข่6ฟองนะคะก็คือเยอะมากข้างในมีเส้นไหมไม่มีมีพวกนี้หัวงอกทั้งหลายข้างนอกจะเป็นเส้นที่เราเลือก3เส้นนะคะอ้าวตักแบ่งกินกันดีกว่าไข่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 เขาทำเขาต้มมาดูน่ากินมากเลยนะทุกคนวิถ้าส่งรูปนี้ไปให้พี่กิ่งดูอ่ะพี่กิ่งก็ต้องตกใจอ่ะคือช่วงนี้นะคะคือพวกเราดูแลหุ่นกันอยู่ปรับเรื่องอาหารการกินกันนะคะแล้วก็ต้องส่งรูปแบบให้พี่กิ่งเหมือนแฟนหรือพี่กิ่งเดอะสตาร์เขาเป็นคนดูแลเราสองคนอยู่ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้นี่เริ่มจะมีกล้ามท้องเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ส่งรูปนี้ไปให้พี่กิ่งพี่กิ่งอาจจะตกใจได้กินก๋วยเตี๋ยวแค่ชามเดียวบอกกิ่งไปชิมดีกว่าเอานะคะอร่อยเลยแต่นี่กำลังดีเลยสำหรับเราอร่อยชอบความที่แบบได้ห้อยขาด้วยชิมลูกชิ้นดีกว่าชิ้นยักษ์ดึงมากเลยอร่อยต่างกับลูกเล็กเหรอมันเต็มปากเต็มคำอ่ะเนื้อมันแน่นกว่าเออมันแน่นมันแดงอ่ะปกติเราเป็นคนไม่ค่อยกินลูกชิ้นนะแต่ว่าอันนี้อร่อยเลยพี่จอเข้าไปทางลูกได้ไงวะอร่อยไหมพูดไม่ได้แล้วใหญ่หัวร้อยอยู่แล้วเดี๋ยวมันพุ่งออกจมูกได้ยังเป็นไงตอบไม่ได้ไปทีมงานพักกินแล้วดูซิว่าสุดท้ายแล้วพวกเราอ่ะ4คนอ่ะกินหมดเปล่าจำหนึ่งเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูตอนนี้พวกเราก็เริ่มช้าจริงๆเพราะว่าอิ่มกันแล้วนะคะยังเหลือว่าแกอยู่กินกินอยู่ทั้งกินอยู่ไม่แต่อิงมันกินแบบเนี้ยอย่างงี้แล้วอ่ะคืออิงมันกินช้าเลยส่วนพี่โจยังคงกินอยู่นะคะแต่ก็คือยังคงเหลือเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะห่อไว้เป็นมื้ออาหารในมื้อถัดไปนะคะเพราะว่าเหลือเยอะมากกินไม่หมดจริงๆใครที่แบบอยากจะมานั่งห้อยขาแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์หรือถ้าไม่ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ก็กินพวกแบบว่ากุ้งแม่น้ำก็ได้นะเพราะเขาบอกว่าใช่ทำอะไรก็มีแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำที่เขาก็บอกว่าขึ้นชื่อนะคะก็มาได้เลยนี่ถ้าสาขา2นะคะพิมพ์เลยก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาสาขา2ใน Google ก็คือจะขึ้นมาอันแรกนะคะแล้วก็กดมาได้เลยจริงๆสาขา1สาขา2ต่างกันแค่ประมาณ2นาทีอยู่ใกล้กันนะคะพี่คนที่รับออเดอร์เราก็คืออัธยาศัยดีมากมาแนะนำทุกสิ่งอย่างเอ็นเตอร์เทนเก่งนะคะก็มาได้เลยนะคะก็ดีนะก็สนุกดีมาก็แวะมาไหว้พระด้วยก็ได้จริงๆอย่างที่บอกอ่ะเขาบอกว่ามีเรือด้วยใช่มีเรือที่แบบสมมุติว่าเผื่อใครอยากจะจัดงานปาร์ตี้ใดๆก็เป็นแบบแพ็คเกจนั่งเรือพาไม่ต้องไปอยู่ใกล้ใครอะไรอย่างเงี้ย private สุดๆก็จัดไปนะคะ2022อยากให้ทำคลิปแบบเกี่ยวกับการเที่ยวการกินยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะใดๆก็ตามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าดิฉันช้ามากแล้วเพราะว่าน้ำย่อยกำลังออกต้องชัตดาวน์ตัวเองเพื่อไปย่อยอาหารก่อนแป๊บนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ